ชื่อว่าตอนนี้แฟนบอลไทยหลายคนน่าจะไปรวมตัวกันอยู่ที่แพสสเตเดียมนะคะรังเหย้าของการท่าเรือ FC เพราะว่า 20:00 เดี๋ยวจะคิกออฟเจอกับทางฝั่งของโปลิสเทโรนะคะและแน่นอนว่ามันเป็นการเตะในบ้านนัดแรกเนาะของการท่าเรือด้วยเพราะฉะนั้นค่ะความคาดหวังของพวกเขาในเกมนี้เนี่ยก็จะต้อง3แต้มเท่านั้นนะคะอ่ะไปดูพรีวิวกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมสำหรับเกมไทยลีกนัดที่2ของฤดูกาลนะคะในศึก Friday Night ค่ะแข่งขันกันเวลา 20:00 ตรงค่ะเจ้าบ้านการท่าเรือ FC ที่เก็บมา1แต้มนะคะจากบ้านของนครปฐมยูไนเต็ดนะคะในเกมสัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เสมอกัน 2-2 มาวันนี้เนี่ยความพร้อมของพวกเขาเล่นในบ้านด้วยแล้วก็เป็นนัดแรกนะคะที่เล่นต่อหน้าแฟนบอลซึ่งก็มากันแบบอุ่นหนาฝาข้างกันเลยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าวันนี้เนี่ยจะมีแฟนบอลเข้ามาชมเกมเต็มความจุของสนามค่ะบางรายงานของมีรายงานของสโมสรนะคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาบอกว่าตั๋วบางโซนเนี่ยถูกจำหน่ายหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเกมในวันนี้ค่ะนักเตะสิงห์เจ้าท่าไม่มีทางเลือกนะคะต้องเก็บชัยชนะต่อหน้าแฟนบอลในบ้านตัวเองให้ได้เท่านั้นก็หนึ่งคือพวกเขาก็อยากจะแก้ตัวจากความผิดพลาดที่ทำได้เพียงแค่เสมอกับทางฝั่งของนครปฐมในเกมนัดที่แล้วมาดูเรื่องตัวผู้เล่นกันหน่อยค่ะณเวลานี้โค้ชโชคโชคทวีพรมรัตน์นะคะแล้วก็โค้ชอั๋นสุรพงษ์คงเทพ2กุนซือใหญ่ของทีมไม่มีปัญหาในเรื่องนักเตะเจ็บหรือว่าติดโทษแบนการจัดตัวผู้เล่นนะคะก็น่าจะคล้ายกับชุดที่เสมอกับนครปฐมค่ะแต่ว่าอาจจะมีเปลี่ยนแปลงในบางตำแหน่งโดยเฉพาะในเกมรับนะคะอย่างเควินดิรมรัมแล้วก็เฉลิมศักดิ์อักขีน่าจะได้รับโอกาสถูกส่งลงสนามหลังจากที่นัดแรกเนี่ยทั้งคู่มีชื่อเป็นตัวสำรองค่ะในขณะที่คู่เซนเตอร์เกมแรกนะคะใช้ชาลีคราฟแล้วก็ธนบุญเกษารัตน์ซึ่งคู่นี้ก็อาจจะมีข้อผิดพลาดให้เห็นกันอยู่บ้างนะคะก็ทำให้ทีมเนี่ยเสียถึง2ประตูในเกมนัดแรกก็น่าจะมีเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวมารอดูส่วนผู้เล่นในแนวรุกนะคะก็จะเป็นชุดที่ดีที่สุดของทีมไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของปฐมพลบดินแล้วก็วรชิตนะคะในขณะที่ตัวต่างชาติก็มีแฮมิลตันซัวเรสแล้วก็บาลอสทาเดลี่นะคะที่จะเป็นตัวยืนข้างหน้าเนาะเป็นตัวหลักนะคะส่วนผู้มาเยือนอย่างโปลิสเทโรค่ะเกมแรกเนี่ยเสมอ BG ปทุมมา 2-2 นะคะก็ถือว่าเป็นการประเดิมผลงานที่คงมาตรฐานเหมือนเดิมของทีมพวกเขาแต่ว่าทีมเนี่ยก็ยังเป็นทีมที่เหนียวแน่นแล้วก็แพ้ยากนะคะแต่สิ่งที่เป็นปัญหาของทีมเวลานี้ก็คือโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยปวดหัวกับเรื่องของผู้รักษาประตูไป1ปอไป1แมตช์นะคะเพราะว่าทางฝั่งของสินทวีชัยอทัยรัตนกุลเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำให้สโมสรเนี่ยใช้อุกฤษวงมีมาลงเฝ้าเสาแทนและในเกมแรกอุกฤษก็บาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าขาดอาการเดียวกันคล้ายๆกันกับสินทวีชัยเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้โปลิสเทโรมือ1โกมือ1มือ2เจ็บก็ต้องมาใช้มือ3นั่นก็คือสรุตณศรีนะคะลงทำหน้าที่แทนถึงแม้เทโรเองจะมีปัญหาที่จะต้องใช้ประตูตัวสำรองก็ตามแต่ว่าในแผงเกมรับเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะยังไว้ใจได้นะคะแผงหลังก็จะมีกัปตันทีมคนสำคัญอย่างไอแซคฮอนนี่ที่จะทำหน้าที่คุมเกมรับให้กับทีมอย่างเต็มที่แน่นอนส่วนด้านกลางค่ะพวกตัวต่างชาตินะคะอย่างพรีออรี่หรือว่าบาโบมาร์คแลนดรีนะคะก็พร้อมลงสนามส่วนกองหน้าก็จะมีวูกึนยองค่ะที่จะลงเล่นในตำแหน่งเบอร์9ของทีมมาดูสถิติกันหน่อยสำหรับคู่นี้นะคะในเล็กแรกค่ะที่ฤดูกาลที่แล้วที่เจอการโปลิสเทโรเนี่ยก็ยันเสมอกับการท่าเรือ FC ในบ้าน 2-2 ส่วนในเลขที่2เนี่ยการท่าเรือกลับมาเล่นในบ้านก็เสมอกันไปด้วยสกอร์เดิมค่ะมาดูกันว่าสถิติหลังจากที่เสมอกันมา2นัดล่าสุดนะคะวันนี้ทางฝั่งของการท่าเรือเองเล่นในบ้านนัดแรกด้วยน่าจะมีแรงฮึกเหิมเนาะมากๆเหมือนกันแฟนบอลก็ไปกันโอ้โหล้นหลามกันเลยสกอร์เนี่ยจะออกมาเสมอเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะมีสถิติอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะคะ20:00คืนนี้ค่ะที่แพสสเตเดียมนะคะนอกเหนือจากคู่ของการท่าเรือกับโปลิสเทโรนะคะคู่ก่อนหน้านั้นที่จะเตะก่อน1ชั่วโมงก็มี BG ปทุมกับทางฝั่งของ PT ประจวบ FC ด้วยค่ะใช่ครับวันนี้2ทีมนะครับก็ลงสนาม BG กับการท่าเรือเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปแข่งขันฟุตบอล FC Champions League นะครับในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับโปรแกรมก็จะมาอยู่ในช่วงวันศุกร์ก็ติดตามลุ้นกันต่อเนื่องนะครับวันนี้เกมในบ้านของ BG กับท่าเรือก็1คะแนนมาทั้งคู่นะครับจับมือกันมานะครับแต่เกมนัดนี้เนี่ยจะมีผู้ชนะหรือยังนะครับก็เดี๋ยวรอดูประจวบเองนะครับคู่แข่งของ BG นัดแรกก็ชนะราชบุรีเก็บ3แต้มมาขณะที่เทโรนัดแรกก็เสมอ BG มานัดนี้ก็มาเจอกับท่าเรือในเกมเดือนก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับเกมในบ้านนัดแรกของทั้งคู่เลย